ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเน็ตเวิร์กในองค์กรถูกแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาฝังตัวแล้วก็เรียกค่าถ่ายนั้นทำยังไงล่าสุดมีเหตุการณ์แบบนี้คือโรงพยาบาลจังหวัดสระบุรีครับก็ยอมรับว่าฐานข้อมูลโรงพยาบาลเนี่ยถูกแฮกข้อมูลเพื่อเรียกค่าถ่ายจริงนะครับโดยที่ไม่เพียงแต่โรงพยาบาลสระบุรีเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบโรงพยาบาลเครือข่ายแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็ส่งผลกระทบนะครับอย่างหนักกับผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลนะครับเมื่อวานนี้คือว่าเป็นข่าวดังเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรีเนี่ยต้องทำงานกันอย่างหนักเลยนะฮะทุกทีก็หนักอยู่แล้วแต่พอระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาครับก็หนักขึ้นเป็นเท่าตัวเลยก็ต้องมีการจัดระเบียบให้ญาติและก็คนไข้เข้าแถวระหว่างใช้บริการแทนหลังจากที่ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับก็สอดคล้องนะฮะกับข้อความที่ผู้ใช้เพจชื่อจริญญาจูพาณิชย์ที่ระบุข้อความช่วยเหลือหลังระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลนะครับถูกโจมตีนะครับด้วยแรนซัมแวร์แล้วก็เรียกค่าไถ่สูงถึงกว่า 1,000 ล้านบาทนั้นเพื่อแลกกับการคืนข้อมูลพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญว่าให้ช่วยกู้ข้อมูลคืนมาเนื่องจากว่าโรงพยาบาลครับมีการแบ็กอัพไฟล์หรือว่าการสำรองข้อมูลนั้นไม่ถึงปัจจุบันครับก็อาจจะส่งผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงด้วยแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับได้ส่งผลกระทบกับคนไข้และก็ผู้เข้ามาติดต่อนับพันคนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลมีปัญหาเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นะครับไปฟังเสียงญาติของคนไข้หน่อยนะครับโอ้วุ่นวายมากเลยครับวุ่นวายมากทุกทีจะไม่วุ่นวายขนาดนี้แล้วอะไรเอกสารอะไรทุกอย่างมันต้องมีบัตรประชาชนมานะครับถ้าเกิดไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็แย่เหมือนกันมีบัตรนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับคือปกติประวัติของคนไข้อ่ะค่ะที่จะเข้าไปรับการรักษาเนี่ยค่ะมันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์คือเซฟเอาไว้หมดเลยอะค่ะว่าคุณเคยเข้าไปรับการรักษาให้ยาอะไรไปแล้วบ้างอาการเก่าอาการเดิมเป็นยังไงทีนี้เข้าไปสืบค้นข้อมูลประวัติการรักษาประวัติคนไข้ไม่ได้ทางรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรีบอกว่าตอนนี้รู้แล้วที่มาโจมตีเรียกค่าถ่ายเป็นไวรัสนะคะซึ่งก็พยายามจะแก้ไขกันอยู่ส่งผลกระทบให้การให้บริการกับประชาชนล่าช้าไปบ้างเพราะว่าไม่สามารถใช้งานได้ในระยะหนึ่งสำหรับข้อมูลของผู้ป่วยมีเสียงของรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลนะคะเชิญค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวแม้ทางโรงพยาบาลสระบุรีเนี่ยจะมีการสำรองข้อมูลไว้อยู่สม่ำเสมอเป็นประจำแล้วนะครับแต่เนื่องจากการโจมตีฐานข้อมูลของไวรัสตัวนี้กระทำอย่างรวดเร็วและกระทำในระหว่างการสำรองข้อมูลของโรงพยาบาลจึงทำให้เราไม่สามารถป้องกันฐานข้อมูลไม่ได้ขณะที่ในแพทย์สุระวิเศษศักดิ์ครับซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขตสุขภาพที่4เนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าข้อมูลที่เกิดปัญหานี้ไม่ได้สูญหายเพียงแต่ว่าถูกล็อกเอาไว้ครับไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ขณะนี้ได้ประสานผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวคาดว่าก็ใช้เวลา1สัปดาห์นะครับขณะเดียวกันคือว่าได้มีการมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ความรู้วิธีการและก็การป้องกันให้กับหน่วยงานและโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งด้วยครับไม่ได้ทำลายทุกส่วนนะครับไม่ได้ไปปิดกุญแจทุกที่ก็ถ้าเปิดอีกเนี่ยไวรัสไปได้มันก็จะไปปิดล็อกกุญแจห้องอื่นก็จะทำให้ข้อมูลอย่างอื่นเนี่ยไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับเขาก็เลยปิดระบบใช้ระบบออฟไลน์ก็คือให้บริการแบบแมนนวลก็คือให้บริการแบบที่เคยเป็นก็คือคนไข้มาก็ถือประวัติถือรายละเอียดมาถือประวัติคนไข้มาแล้วก็ห้องบัตรค้นบัตรเสร็จรายละเอียดก็คุณหมอสั่งยาถ้าคนไข้จะไปเอ็กซเรย์ก็จะต้องถือใบคำสั่งเอ็กซเรย์เนี่ยไปเอ็กซเรย์ที่ห้องได้ผลก็กลับมานะครับมันสิ่งที่เกิดความเสียหายก็คือมันทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการนายแพทย์อนันต์กนกศิลป์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่ใช่การจงใจที่จะเจาะหรือว่าโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของทางโรงพยาบาลสระบุรีนะคะครับแต่ว่าการแฮกข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาคาดการว่ามันเกิดมาจากการนำแฮนดี้ไดรฟ์จากภายนอกเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลหรือเป็นไปได้ว่าเป็นการเปิดอีเมลอื่นๆ
เปิดอีเมลปกติเนี่ยค่ะทำให้ติดไวรัสขึ้นมาแล้วก็ถูกโจมตีทันทีนะคะแม้ว่าโรงพยาบาลจะมีระบบป้องกันอยู่แล้วก็ตามค่ะซึ่งหลายๆโรงพยาบาลก็เคยถูกโจมตีมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่ข้อมูลสำคัญคือเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะ บางท่านอาจจะโอ้โหเรื่องเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยทุกคนนะฮะก็ใช้เทคโนโลยีกันอยู่ใช้ Line แอปพลิเคชันใช้คอมพิวเตอร์เปิดอีเมล Facebook ต่างๆนานาเนี่ยนะเมื่อวานนี้มีข่าวว่าอะไรถูกเรียกค่าไถ่พันล้านบางตัวเลขนี่บอกว่าโหใช้แบบว่าบิตคอย 200,000 บิตคอยแล้ว1บิตคอยเนี่ย 300,000 นะฮะเป็น 60,000 กว่าล้านแต่ล่าสุดเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีข่าวว่าผู้ในการโรงพยาบาลสระบุรีบอกว่าโอ้ไม่มีการเรียกของค่าถุงค่าไถ่แบบนั้นแน่แต่ว่ายอมรับว่ามีการถูกแฮกจริงๆในเรื่องนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยันบอกว่าทางโรงพยาบาลสระบุรียังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่อาจจะล่าช้าก็ขอความร่วมมือของผู้ใช้บริการแล้วก็ญาติญาตินะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมสำหรับการเกิดกรณีมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือว่าแรนซัมแวร์นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับโรงพยาบาลสระบุรีไปแฮกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลค่ะถ้าหากว่าข้อมูลถูกล็อกก็ไม่สามารถเปิดใช้งานได้แล้วก็ยังไม่มั่นใจด้วยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้ทั้งหมดหรือเปล่าขยายเรื่องนี้กันต่อนะคะคุณมณีนาชวนคุยกันค่ะแรนซัมแวร์ที่ดิฉันถามคุณมณีนาเมื่อวานจริงๆแล้วคืออะไรมันส่งผลกระทบยังไงลองอธิบายให้เห็นภาพหน่อยคุณมณีคือหลักๆเนี่ยนะคะแรนซัมแวร์เป็นซับเซตของมัลแวร์เป็นเพื่อนกับไวรัสค่ะเป็นเพื่อนกับโทรจันเป็นเพื่อนกับโอมคือจริงๆเนี่ยตัวหลักๆก็คือมัลแวร์คือระบบที่จ้องทำลายโจมตีระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆให้เกิดความเสียหายมันก็จะมีหลายประเภทแยกเป็นไวรัสแรนซัมแวร์พวกมัลแวร์เรียกค่าไถ่นะคะโทรจันหรือว่าโอมหลายๆประเภทแต่ว่าหลักๆก็คืออย่าได้ติดเลยนะคะถ้าติดแล้วเนี่ยเสียหายหนักปวดหัวมากค่ะเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ตรงเหมือนกันยังไงฮะค่ะคือเคยเจอนะคะแรนซัมแวร์เรียกค่าไถ่หลังจากที่ไปถ่ายภาพที่เมียนมาในปี2015ถึง16นะคะประมาณนี้คือไปถ่ายภาพเจดีย์ชเวดากองเลยสวยๆเลยนะคะภาพตอนกลางคืนประมาณช่วง6โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะแสงเทียนสวยมากกระทบกับองค์พระเจดีย์สีทองนะคะแล้วก็มีดิฉันใส่ชุดเมียนมาสวยๆคุณผู้ชมเลยไม่ได้เห็นภาพนั้นเลยคือชุดสวยที่ว่าถูกปิดบังเอาไว้แฮกยังไงคะเขาถูกแฮกก็คือไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยไปเผลอกดลิงก์อะไรนะคะเพราะว่าในช่วงที่อยู่เมียนมาเนี่ยก็พยายามเปิดเว็บไซต์ที่หาที่พักโรงแรมในเมียนมานะคะก็ไม่แน่ใจว่าไปเผลอคลิกลิงก์อะไรหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่บินกลับมาที่ไทยฟุตภาพทั้งหมดที่อยู่ในเมียนมาถูกล็อกหมด1สัปดาห์ที่ไปอยู่เมียนมาแล้วก็ถ่ายภาพทุกวันใช้กล้องสวยๆถ่ายทีมงานอุตส่าห์ถ่ายขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่ยากๆค่ะถูกล็อกหมดเลยขนาดที่ฉันสำเนาข้อมูลเอาไว้ที่ External นะคะ Handy Drive ก็ถูกล็อกเอาไว้ด้วยคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นการถูกโจมตีในช่วงที่ตัวเองเนี่ยไปเสียบ External สำรองข้อมูลเอาไว้ด้วยก็โดนทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็โดนทั้ง External ค่ะแก้ไม่ได้คือภาพจากช่างภาพที่ถ่ายมาจากนั้นคือว่าเสียบเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วบางทีอาจจะไปเผลอว่ากดลิงก์อะไรหรือว่ากดดาวน์โหลดอะไรบางอย่างเป็นโปรแกรมฟรีอะไรแบบนั้นค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราไปกดอะไรหรือเปล่านะคะบางทีเด้งขึ้นมาเลยเราจะเอาหน้าต่างนั้นออกไม่รู้จะกดอะไรเราก็ต้องกดไปเลยกดโอเคกดยอม accept ยอมรับอะไรก็ได้มันเข้ามาเลยพอกดมาแล้วปุ๊บสร้างแบบกุญแจขึ้นมาเลยก็คือเข้าไปที่ไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์ด็อกคูเมนต์นะคะข่าวที่เราเขียนเอาไว้ค่ะถูกล็อกหมดเลยอ้าวคือแบบอย่าให้ทีมงานนะคะขึ้นภาพอินเสิร์ตหน่อยค่ะเป็นภาพกราฟิกนะคะว่าถ้าหน้าจอของเราเนี่ยนะคะถูกแรนซัมแวร์เรียกค่าไถ่จะเป็นยังไงแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะหรือบางครั้งเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยคลิกเข้าไปที่ไอคอนภาพวิดีโอหรือว่าไอคอนด็อกคูเมนต์นะคะจะไม่ขึ้นบอกว่าไฟล์ของเราเนี่ยถูกเด็ดนะคะคือถูกล็อกดังนั้นต้องแก้โดยการหาโปรแกรมที่มาปลดล็อกตัวแรนซัมแวร์ตัวนี้ก็พยายามแก้ค่ะใช้เวลาแก้แบบทั้งวันให้อาจารย์ฝรั่งตอนนั้นชื่ออาจารย์โฮเรียแก้ให้นั่งเสิร์ชหาแบบว่าวิธีการแก้แบบทั้งวันเลยนะคะตอนนั้นคือเครียดมากเพราะว่างานสำคัญอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าแก้ไม่ได้สุดท้ายค่ะจำใจจ่ายเงินเรียกค่าไถ่นะคะเขาเรียกมา100ดอลลาร์สหรัฐทั้งนั้นก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทก็ยอมจ่ายไปถามว่ากู้คืนได้หมดไหมไม่หมดค่ะได้กลับมาเพียงแค่ 80% เท่านั้นของฟุตภาพที่เราไปถ่ายมาคือพอคุณมีหน้าจ่ายไปเนี่ยจ่ายเป็นบิตคอยหรือว่าโอนเป็นจ่ายเป็นบัตรเครดิตบัตรเครดิตส่งไปใช่ค่ะเออก็คือชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหลังจากจ่ายไปแล้วคือว่าเขาให้รหัสมาใช่ค่ะคือตัวโปรแกรมที่เราจ่ายไปเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นโปรแกรมที่ถูกปล่อยมาจากตัวแฮกเกอร์คนนี้หรือเปล่าที่เขามาล็อกไฟล์ของเราหรือเปล่านะคะแต่ว่า
คือหลักๆถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่สร้างปัญหาขึ้นก็จะมีคนที่สร้างโปรแกรมมาแก้ไงคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามาจากคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามาจากคนอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าหลักๆเราทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกุญแจกับแม่กุญแจมันจะจำเพาะต่อกันมันต้องแบบเป็นคู่กันเท่านั้นถึงจะแบบปลดล็อกได้ก็จ่ายเขาไปก็กู้กลับมาได้แค่ 80% เท่านั้นภาพสวยๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีโอกาสได้เห็นเลยค่ะเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากคือภาพดิฉันเนี่ยไปยืนสวยๆที่ชายแดนคุณต้องไปถ่ายใจค่ะทั้งหมดโควิดคือทำข่าวแบบบอกชาวบ้านเนี่ยค่ะว่าให้ระวังนะคะเรื่องของพวกมัลแวร์ต่างๆที่จะเรียกค่าถ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายตัวเองเจอเองก็ดีเหมือนกันก็จะได้เอาประสบการณ์ตรงเนี่ยมาแบบแชร์ให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็ระวังกันด้วยคือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานก็เคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญของดร.โกเมนพิบูลย์โรจน์ก็บอกว่าคือในลักษณะของบางทีแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ใช่เป็นคนไทยนะบางทีแบบเป็นชาวต่างชาติ global อย่างเงี้ยนอกประเทศแล้วก็ลักษณะคือแบบใช้แบบวิธีการเครือข่ายเนี่ยปล่อยพวกไฟล์ฟรีต่างๆให้เข้าไปดาวน์โหลดบางทีแล้วก็เผลอดาวน์โหลด PDF ต่างๆด็อกิวเมนต์อะไรอย่างงี้ฮะโปรแกรมแปลงอย่างเงี้ยพอเราไปกดแบบฟรีปุ๊บทีนี้ระบบมันก็ฝังในเครื่องของเราใช่เสร็จแล้วเนี่ยพอไปกดอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะสร้างเหมือนว่าเป็นเครือข่ายหรือว่าแม่กุญแจขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแฮกเกอร์มันก็จะส่งข้อมูลไปหาแฮกเกอร์พอรู้ปุ๊บนี่เลยส่งมาแบบว่าเรื่องของการทวงเงินเป็นบิตคอยน์คุณอยากจะปลดล็อกคุณต้องโอนไปแล้วทีเนี้ยบิตคอยน์นึงเท่าไหร่ฮะ1บิตคอยน์นี่ 300,000 บาทเลยว่าอย่างงั้นค่ะแต่ว่าถ้าลองถามจากพี่หลามที่รักบุญบิชาผู้ชาญด้านเทคโนโลยีเนี่ยพี่หลามบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่เรียกกันแบบหลักล้านอะไรแบบนั้นคือแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็เป็นคนในวงการเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าถ้าแบบไปเรียกเป็นหลักพันล้านอะไรเงี้ยคนไม่ยอมจ่ายอยู่แล้วเขาก็ยอมทิ้งข้อมูลนั้นแล้วเขาก็สร้างใหม่อยู่ดีเพราะว่าหลายองค์กรหลายหน่วยงานเขาก็ไม่ได้มีงบประมาณมากมายขนาดนั้นที่จะสำรองแผนถ้าถูกแบบโจมตีทางไซเบอร์นะคะเขาก็จะเรียกหลักพันนี่แหละหลักหมื่นนี่แหละพอให้ได้เงินหรือบางครั้งเองก็จะมาในรูปแบบเหมือนแกล้งเป็นคนดีซอรับแดนส้มแบร์เดี๋ยวเราช่วยปลดล็อกให้มันล็อกอีกขั้นหนึ่งนะคะก็ต้องจ่ายเงินทบอีก2เท่าแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสระบุรีอาจารย์ปริญญาหอมอเนกบอกว่าอาจจะยังไม่ต้องจ่ายรอดูท่าทีไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วแรนซัมแวร์เขาอาจจะทิ้งร่องรอยทำให้เราไปเจอคีย์หรือว่ากุญแจที่สามารถที่จะเปิดข้อมูลกลับมาได้อันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงเหมือนกันนะคะค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเป็นพวกที่ชอบแบบว่าลองของอะไรเงี้ยค่ะลองวิชาด้วยนะคะทีนี้ก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันกรณีที่เกิดขึ้นที่สระบุรีหลายคนเนี่ยอาจจะถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆหรือบ้านในระดับอำเภอโรงพยาบาลชุมชนแบบนี้นะคะระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยนะคะจะมีความแข็งแรงแค่ไหนอันนี้ที่ฉันไปถามเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเป็นแบบเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะคะทำงานจริงๆที่โรงพยาบาลชุมชนในอำเภอนะคะก็บอกว่าโอกาสเนี่ยมีน้อยเหมือนกันแต่ว่าก็เจอเหมือนกัน3ปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กันหน่อยค่ะบ้านที่อยู่ตามอำเภอนะครับส่วนมากโอกาสแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีประมาณ2ปีที่แล้วที่เป็นวันนาคายเข้ามาก็จะโดนเป็นบางส่วนนะครับที่เป็นเครื่องไคลเอนต์เครื่องลูกของแต่ละโรงพยาบาล นะครับถ้าสมมติว่ามันโดนมาเครื่องนึงแล้วถ้าเรามีการมีตรวจสอบได้ว่ามันโดนนะครับถ้าเราตรวจสอบทันก็จะมีแบบว่าถ้าเราตรวจสอบทันก็จะกั้นได้โดยการไม่ให้เข้าในระบบออนไลน์ได้ก็คือปิดเครื่องแล้วก็ถ้าเอาเครื่องนั้นอ่ะไปล้างข้อมูลใหม่เลยก็คือส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะจะมาติดกับคอมพิวเตอร์ลูกก่อนในระบบขององค์กรทีนี้ถ้าแบบกั้นไม่ทันเนี่ยค่ะจากเครื่องนึงเนี่ยก็จะลามไปอีกเครื่องนึงหลายๆเครื่องในองค์กรบางทีมันก็เสียหายองค์กรนี้ก็แบบว่าต้องแบบหาทางค่ะถ้ามีหน่วยงาน IT หน่อยที่เข้มแข็งหน่อยหรือว่าอัปเดตข้อมูลประจําหน่อยก็จะดีก็คือยอมทิ้งตรงนั้นไปเลยแล้วก็เอาข้อมูลที่เราสำรองเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ใหม่นี่ฮะอย่างเงี้ยเราจะป้องกันยังไงไม่ให้ถูกแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาโจมตีแล้วก็มายึดภาพสวยๆงามๆของเราแล้วได้อย่างที่คุณประธานเจ้าหน้าที่ IT ของโรงพยาบาลเนี่ยบอกก็คือถ้าเจอนะคะว่ามันไปติดในเครื่องลูกในองค์กรของเราเนี่ยให้รีบถอดสายแลนเอาสายแลนออกก่อนถอดไวไฟออกก่อนแล้วก็ปิดเครื่องเลยถอดสายแลนปลดไวไฟค่ะคือปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องนั้นออกมาเลยไม่ให้ไปยุ่งกับเพื่อนแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยนะคะมาล้างก็คือมาฟอร์แมตใหม่ล้างระบบใหม่แล้วก็ทำการติดตั้งใหม่ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล้วค่ะว่าเครื่องนี้มันปลอดภัยหรือยังนะคะหรือว่าถ้าจะให้ชัวร์ก็คือถ้ามีเงินหน่อยก็คือไปซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสหรือว่าโปรแกรมฆ่าตัวมัลแวร์พวกนี้แหละค่ะติดตั้งไปด้วยเพื่อที่จะทำการสแกนเวลาเปิดว่ามันยังมีไวรัสหลงเหลืออยู่ในเครื่องของเราอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีคำถามว่าทำไม
โรงพยาบาลสระบุรีเนี่ยถึงเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นแฮกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยเขามีจุดประสงค์หรือว่ามีความต้องการอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสที่จะถูกโจมตีน้อยมากนะคะก็อย่างที่คุณหมอที่กระทรวงสาธารณสุขบอกก็คือค่อยๆเจอมีมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบถูกโจมตีข้อมูลที่สำคัญเป็นข้อมูลที่เราสามารถขึ้นมาเองใหม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นย้อนอดีตเป็นในช่วงปี2560วันนักรายเจ็บแสบมากค่ะเพราะว่าทำให้คอมพิวเตอร์ประมาณ 230,000 เครื่อง150ประเทศทั่วโลกถูกโจมตีแล้วก็เข้าไปใช้งานไม่ได้โรงพยาบาลในอังกฤษ10กว่าแห่งก็ถูกวันนักรายไปล็อกข้อมูลก็จำเป็นต้องปิดบริการในส่วนที่ถูกล็อกไปด้วยค่ะคำถามที่คุณธีรเดชถามเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโรงพยาบาลสระบุรีถึงตกเป็นเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่จะมีงบประมาณมากแล้วจะไปเรียกค่าไถ่กับโรงพยาบาลนี้ทำไมก็มีคำตอบมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอาจจะจงใจที่จะไปเรียกค่าไถ่หรือว่าไปปล่อยไวรัสในหน่วยงานราชการโรงพยาบาลสระบุรีก็เลยตกเป็นเป้าหมาย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งนะคะที่เขาพยายามหาคำตอบกันนะคะอีกอย่างหนึ่งทำไมถึงเป็นโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลมีความอ่อนไหวค่ะสมมุติว่ามีคนไปรักษาพยาบาลครับแล้วระบบมันเกิดขัดข้องขึ้นมาแล้วมีความเสี่ยงที่จะทำให้ป่วยหนักหรือเสียชีวิตแบบนี้ก็จะนำไปสู่การฟ้องร้องคือพอมันอ่อนไหวแบบนี้ค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นแรงกดดันทำให้พอเรียกค่าไถ่ไปแล้วเนี่ยอาจจะได้เงินค่าไถ่มาอันนี้ก็เลยทำให้โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะตกเป็นเป้าได้เข้าไปอ่านบทความของผู้เชี่ยวชาญนะที่ว่าเขาทำบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยในระบบเนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็บอกวิธีการเหมือนกันถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เราใช้ระบบพวกคอมพิวเตอร์นะฮะว่าจะเป็น Windows หรือว่าระบบ iOS หรือต่างๆนานา ก็แล้วแต่อย่าเข้าไปแบบว่าอาจจะถูกแบบตกเบ็ดไงไปกดเซฟไปกดเข้าลิงก์อะไรต่างๆหรือบางทีส่งมาทางอีเมลเปิดเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าใช้แบบว่าเป็นตัว Handy Drive หรือ Hard Disk จากภายนอกเสียบไปปุ๊บเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เดี๋ยวก็โดนปุ๊บทำยังไงฮะบอกว่าอย่างที่บอกไปนะพอร์ตแลนออกเลยปลด Wi-Fi จากนั้นนะฮะคือเขาบอกว่าพึงรู้เสมอว่าโอกาสแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ต้องให้มีการสำรองข้อมูลเนี่ยเอาไว้ตลอดอย่างโรงพยาบาลเนี่ยโหสำรองไปตั้งนานแล้วนะฮะหลายปีแล้วเดี๋ยวมีวิธีป้องกันนะคะมีทั้งเสียงของคุณหมอที่เป็นผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ไอทีที่โรงพยาบาลชุมชนด้วยนะคะมีวิธีการป้องกันง่ายๆค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งสองท่านดูค่ะแนวทางก็มีสองแบบนะครับแบบแรกก็คือการกู้คืนระบบซึ่งอาจจะต้องมีการติดต่อกับเจ้าของไวรัสนะครับเพื่อมีการเจรจาเรื่องขอรหัสผ่านในการเข้าไปกู้คืนระบบซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะได้ข้อมูลคืนนะครับวิธีที่2ก็คือการใช้วิธีการสร้างระบบขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็ใช้ข้อมูลที่สำรองไว้นะครับในการที่จะเอาขึ้นมาทำให้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดก็อาจจะสูญเสียข้อมูลไปบ้างนะครับส่วนมากโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ตามอำเภอเนาะส่วนมากเขาจะไม่มีงบที่จะมาสนับสนุนในการแบบว่าซื้อแอนตี้ไวรัสหรือว่าแอนตี้ไวรัสที่เป็นป้องกันพวกเรียนซัมแวร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะมีน้อยที่สามารถป้องกันแบบนี้ได้นอกจากจะใช้แอนตี้ไวรัสที่เป็นแบบทดลองใช้อะไรประมาณนี้เอามาสแกนประมาณนี้ครับที่เป็นแบบใช้ฟรีอะไรประมาณนี้ก็จะมีบ้างครับประมาณถ้าเป็นโรงพยาบาลชุมชนเนาะก็จะมีบางโรงพยาบาลที่เขามีเงินงบประมาณในการจัดสรรมาซื้ออุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีไฟวอลมีไฟวอลนะครับแล้วก็จะมีไฟวอลป้องกันไว้ในส่วนหนึ่งพวกแอนตี้ไวรัสเงี้ยก็จะไม่มีประมาณนี้ครับข้อมูลก็จะเป็นในรูปแบบการทำแบ็กอัพแบบมีแบ็กอัพแบบเรียลไทม์ก็คือบันทึกจากเครื่องหลักแล้วก็ไปอัปเดตที่เครื่องสำรองเลยประมาณนี้ก็มีอันนี้เป็นรูปแบบในการแบ็กอัพแบบเรียลไทม์ส่วนแบ็กอัพอีกแบบนึงก็จะเป็นแบ็กอัพเป็นก้อนข้อมูลเก็บไว้ที่เครื่องออฟไลน์แล้วก็เป็นแบบแต่ external hard disk ไว้ก็มีส่วนโรงพยาบาลไหนที่แบบว่ามีตังมีเงินในงบประมาณเนี่ยก็สามารถแบ็กอัพขึ้นคลาวด์ได้อะไรประมาณนี้มีเช่นกันครับข้อมูลก็จะเป็นในรูปแบบการทำแบ็กอัพแบบมีแบ็กอัพแบบเรียลไทม์ก็คือ
บันทึกจากเครื่องหลักแล้วก็ไปอัปเดตที่เครื่องสำรองเลยประมาณนี้ก็มีอันนี้เป็นรูปแบบในการแบ็กอัพแบบเรียลไทม์ส่วนแบ็กอัพอีกแบบนึงก็จะเป็นแบ็กอัพเป็นก้อนข้อมูลเก็บไว้ที่เครื่องออฟไลน์แล้วก็เป็นแบบแต่ external hard disk ไว้ก็มีส่วนโรงพยาบาลไหนที่แบบว่ามีตังมีเงินในงบประมาณเนี่ยก็สามารถแบ็กอัพขึ้นกราวได้อะไรประมาณนี้มีเช่นกันครับคือถ้าฟังข่าวนะคะกรณีของสระบุรีน่าจะยังไม่แบ็กอัพข้อมูลแบบเรียลไทม์ส่วนใหญ่คือทั้งกันก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้มาที่โรงพยาบาลคีย์ข้อมูลเนี่ยต้องมีการแบ็กอัพแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะที่ทันใดเลยตอนนั้นเลยตอนที่คีย์เลยก็คือสำรองแบบทันทีอัตโนมัติคู่ขนานกันไปเลยนะคะการเอาไว้เผื่อกรณีเราถูกโจมตีเราก็จะมีข้อมูลสำรองอีกข้อมูลหนึ่งเอาไว้ใช้เผื่อตรงนี้มันถูกล็อกได้ฟังเนื้อหัวใจนี่คืออยู่ที่การแบ็กอัพนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกเล็กกระไถไม่ต้องจ่ายก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็วางแนวทางเอาไว้เดี๋ยวจะแก้ปัญหา2แนวทางด้วยกันคืออาจจะติดต่อกับคนที่ปล่อยไวรัสมาเพื่อที่จะต่อรองขอรหัสมาปลดล็อกหรืออาจจะเป็นการเปิดระบบแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาสามารถกู้ข้อมูลบางส่วนแล้วกลับมาได้